ในโอกาสที่นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นได้เปิดโอกาสให้เอกชนในจังหวัดขอนแก่นเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดขอนแก่นร่วมกันนายกมลพงษ์สงวนตระกูลประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าภาคเอกชนขอนแก่นได้ร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม3เรื่องดังนี้ก็ประเด็นหลักๆที่เกี่ยวกับการท่าอากาศยานครับก็จะมีเรื่องของทางออกนะครับจากสนามบินขอนแก่นครับที่ไปถึงถนนมะลิวันเนี่ยจะต้องไปกลับรถที่แยกรอ8ครับเราก็จะขอว่าถ้าสมมติว่ามีโอเวอร์พาสหรืออุโมงค์นะครับที่จะเลี้ยวขวานะครับไปทางอำเภอชุมแพได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกลับรถหยอกที่รอ8ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยระบายรถจากสนามบินขอนแก่นได้ครับประเด็นที่2นะครับก็คือการใช้พื้นที่ของสนามบินนะครับน้ำพองอำเภอน้ำพองนะครับพัฒนาเป็นศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินนะครับของประเทศไทยแล้วก็ของจังหวัดขอนแก่นด้วยครับประเด็นที่3นะครับก็คือจะเป็นการใช้พื้นที่ของอาคารผู้โดยสารนะครับของการท่าอากาศยานขอนแก่นแห่งใหม่นะครับอยากจะให้มีอัตลักษณ์นะครับที่ส่งเสริมความเป็นขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ไมซิตี้เมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลกแล้วก็ไดโนเสาร์ฟอสซิลจีโอพาร์คนะครับก็ตรงนี้เองนะจะมีการรวมศูนย์นะครับของผ้ามัดหมี่ต่างๆในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในภาคอีสานนะครับเข้ามาอยู่ที่เดียวขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ขานรับทันทีโดยเฉพาะการจัดพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นใช้พื้นที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่เพื่อมีโชว์รูมผ้าไหมเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็นนครแห่งผ้ามัดหมี่จึงควรใช้พื้นที่ของท่าอากาศยานขอนแก่นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นำทางท่าอากาศยานว่าเมื่อเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นจับจับมุมสักมุมหนึ่งเพื่อขายผ้าใหม่มัดหมี่หรือทำเป็นตู้โชว์สินค้าอันเป็นความภาคภูมิใจและเอารางวัลเนี่ยอันจะจำลองมาก็ได้ให้พี่น้องประชาชนผ่านไปผ่านมาได้เห็นเกิดการกระตุ้นในการพัฒนาเมืองให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจสำหรับการขอรับการสนับสนุนสร้างถนนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่ารับไว้พิจารณาเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณในการสนับสนุนและประเด็นการสร้างศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานที่สนามบินขอนแก่นคงต้องขอดูการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสนามบินให้มากที่สุดหรืออาจนำไปร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีโครงการรองรับอยู่แล้ว Okay.